โซดาสิงห์ในที่2แล้วครับตอนนี้เราอยู่ในครัวนะฮะจะมาอีทคลีนกินเรียบกันที่ร้านราเมงอ่าวันนี้พี่จิมมี่ยังไงบ้างครับพวกเราก็ต้องเริ่มยังไงครับพี่เริ่มจากทำน้ำซุปก่อนน้ำซุปนี่คือพี่คนนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมแต่คู่ครับผมแล้วเดี๋ยวจะให้น้องๆช่วยกันปรุงแต่งหน้าดูหน้าล็อกกิ้งลงไปว่าพร้อมหน้าตาจะสวยงามแค่ไหนด้านนี้น้ำซุปด้านนี้เป็นเส้นเราเอาเส้นลงมาใส่ชามก่อนได้เลยไหมครับหรือว่าได้ต้องรอสักครู่แป๊บนึงครับผมแล้วรอน้ำซุปเดือดนิดนึงครับผมโอเคอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือเป็นมิโซะครับผมอย่างนี้คือของภาคอะไรครับอันนี้ก็คือจะเป็นสไตล์แบบฮอกไกโดนะครับฮอกไกโดนี่เข้มการเข้มกลางครับผมโอเคครับแล้วก็เป็นสไตล์โตเกียวนะครับอันนี้จะเป็นทางนาโกย่าก็คือเขาเรียกมิโซะแดงฮะแต่ว่ามันดำนะครับเพราะสีมันคือจะออกจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกมิโซะสีน้ำตาลเข้มสีขาวแล้วก็เป็นสีแดงเขาจะเรียกแบบนี้ฮะครับผมครับแต่มันดำแต่ว่าถ้าทำออกมาแล้วมันก็จะสีก็ค่อนข้างสวยถ้าถามถึงเรื่องรสชาติมันจะต่างกันยังไงพี่รสชาตินี่แน่นอนดำความเค็มนี่ดำแน่นอนครับผมแต่มันจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละร้านเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยอย่างของเราเนี่ยเรื่องของมิโซะเนี่ยตัวเจ้าของร้านเลยเนี่ยจะเชี่ยวชาญมากเขาก็เลยอาดัพให้มาทานกับร้านเองก็คือรสชาติจะให้ต่างกันเลยคือหมายความว่าก็คือถ้าเป็นฮอกไกโดเนี่ยรสชาติอากาศเขาหนาวนี่ฮะทานแล้วรสชาติจะค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่ามาอยู่บ้านเราก็ยังสามารถทานได้เพราะเรามีการหันมาอัดแอปนิดหน่อยเพื่อให้เหมาะกับคนไทยด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามาทานแล้วรู้สึกว่ามันเข้มเกินไปเนี่ยก็ขอน้ำซุปเปล่าเติมได้นะครับเพราะ1พอร์ชั่นเนี่ยเราทำ1ที่เลยครับผมครับนะครับได้แล้วครับผมเส้นนะครับเยี่ยมเลยครับสุดยอดแล้วสามเป็นน้ำซุปนะครับดูบรรยากาศครับเส้นมันแบบว่าได้ฟีลมากสดๆเลยครับผมคือมันแบบว่าเนียนตาสุดๆนี่มีน้ำซุปมาอันนี้ที่พาดอะไรพี่ฮอกไกโดครับผมฮอกไกโดนะครับก็คือเข้มข้นใช่ครับถ้าสังเกตดูนะครับเส้นเราเส้นสดเนี่ยเส้นมันจะเด้งดึงดับเลยมันดูเด้งแล้วมันเงามากเลยใช่ครับผมอันนี้ถึงเวลาแล้วครับมาอย่างไข่เราเนี่ยพอเราต้มเสร็จเราต้องไปหมักมิโซะไว้12ชั่วโมงโอ้คือร้านเราเป็นร้านมิโซะไงฮะทานยังไงก็ได้มีกลิ่นอายมิโซะหมดทุกอย่างคือจริงๆแล้วมันสวยแบบนี้ป่ะครับหรือว่ามันสวยกว่านี้น่าจะสวยกว่าที่ผมทำหรือเปล่าโอ้โหแต่โอเคแล้วฮะก็หน้าตาดูดีถือว่าหน้าตาดูดีครับผมดูดีอยู่นอกจากเมนูแบบราเมงแล้วครับยังมีเมนูอื่นๆอะไรที่พี่เจมี่จะแนะนำอีกไหมฮะของเราเนี่ยก็จะมีเมนูที่เป็นราเมงแบบแห้งก็มีแบบราเมงแห้งนะครับหรือว่าจะเป็นพวกไซส์ที่ต่างๆเกี๊ยวซ่าเส้นราเมงทอดอะไรพวกนี้มีเยอะแยะหมดเลยเกี๊ยวซ่าเป็นหมูมีไหมเกี๊ยวซ่ากุ้งเกี๊ยวซ่ากุ้งก็มีครับกุ้งก็มีหมูก็มีนะครับแล้วก็ยังมีเมนูต่างๆมากมายเลยนะครับแล้ววันหลังมาลองเส้นราเมงทอดร้านเรานี่นี่คราวหน้าถ้าผมมาผมขอข้าวครัวเลยพี่จิมมี่ผมขอทำเองได้เลยครับแต่ละไก่ใส่ไข่ใส่ไข่ขอบคุณพี่จิมมี่มากๆเลยนะครับพี่ครับผมครับดีครับดีครับโชว์นิดนึงโชว์นิดนึงฝีมือพวกเราโอ้โหไม่ได้นะพี่โอ้โหเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยนะครับคำนวณอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะโอ้โหตระการตามากๆแต่เริ่มต้นด้วยเมนูของเราก่อนเมนูนี้ชื่อว่าอะไรฮะอะไรนะราเมงมิโซะวาซาบอนทำเองต้องจำได้เลยนะครับใช่ไหมเราต้องคนบ้านนี้เราไม่รู้นะอาหารญี่ปุ่นไม่ถนัดต้องคนก็ได้คนไปก็ได้เดี๋ยวผมระหว่างคนเดี๋ยวผมแนะนำเมนูนี้ด้วยเป็นเมนูล่าสุดของที่นี่ก็คือราเมงแห้งไข่ออนเซ็นนี่นวดปลาหมึกทอดแล้วก็มีซอสจิ้มด้วยส่วนอันนี้เป็นโตเกียวคารามิโซะครับนี่แยกชัดเจนแล้วชัดเจนว่าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมกินเองโอเคอ่ะเรามาเริ่มจากเมนูนี้ก่อนเลยนะอ
ที่เจ้าของร้านเขาเขียนอะแล้วมันรู้สึกกินแล้วมีอินเนอร์มากขึ้นเขาเขียนเหมือนประมาณว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยกินมิโซะมา 1,500 กว่าปีแล้วพอแบบฝรั่งเข้ามาก็จะมีพวกอาหารฝรั่งเข้ามาก็ทำให้คนญี่ปุ่นป่วยเป็นโรคอะไรที่ไม่เคยเป็นพวกโรคมะเร็งอะไรเงี้ยนะแล้วเขาบอกว่าแบบมิโซะดีต่อคนเอเชียเพราะว่าคนเอเชียมันลำไส้ยาวกว่าคนยุโรปอะไรไม่รู้ว่าเขาก็เขียนบรรยายแล้วเขาบอกเอ้ยเขารับรองเลยว่ามิโซะนี่มันอร่อยระบายหรืออะไรทั้งหลายว่าแบบรักษาสุขภาพว่ามิโซะนี่เขาตั้งใจทำจริงๆอร่อยคือมันอ่านแล้วมันดูมีเฮ้ยโอ้เขามีความแบบพิถีพิถันในการคิดการทำรู้สึกมีเนอร์อย่างนี้เออจานต่อไปนี้ก็คือราเมงไข่ออนเซนพูดถูกป่ะอันนี้ไม่เคยกินราเมงแห้งราเมงแห้งไข่ออนเซนเอาเลยเต็มที่นอนอยากจะคนไหมคนดีกว่ามาคนถามนนท์หน่อยดีกว่าครับว่าอาหารโดยรวมชอบจานไหนที่สุดในวันนี้จานนี้กินบ่อยสุดครับแต่ก็ชอบจานนี้ของร้านนี้คือหมายถึงว่ามันพิเศษกว่าร้านอื่นอย่างเงี้ยเหรอมันรสชาติมันจะนุ่มๆนะครับแล้วก็คืออาหารของเขาทุกอย่างจะนุ่มๆละมุนหมดเลยแล้วก็ละมุนเลนอย่างอันนี้มันจะมีความรู้สึกเรากินบ่อยเรารู้ว่ามันแตกต่างอย่างอันอื่นเราอาจจะแบบนานๆกินทีแล้วลืมไปแล้วไม่คุ้นอย่างเงี้ยครับแต่เนี้ยรู้สึกว่าแบบอร่อยดีได้เลยแต่ว่าวันนี้ครับโจ๊กก็หลอกให้นนกินนั่นกินนี่กินนู่นมานานไม่ได้บอกใช่ไหมว่าช่วงสุดท้ายของรายการเราจะมีภารกิจด้วยภารกิจให้ทำยังไงบ้างมีอาหารมา1ชามให้กินให้หมดภายในระยะเวลาที่เรากำหนดถ้าทำไม่ได้นนก็จะถูกทำโทษทำโทษยังไงบ้างจะเปิดก้นไปบาร์ไม่ใช่ ยังแพ้เลยแต่ถ้านนทำได้เราโดนทำโทษแทนเหรอโอเคประมาณนั้นแหละมันคืออะไรคืออะไรเดี๋ยวเบรกหน้าเขามาเจอกันดีกว่าครับมาดูว่านนจะทำภารกิจกับเราได้หรือเปล่านะใน Eat King กินเรียบครับโซดาสิงห์